ด้าน YouTube ตามปกติทีนี้ครับเปิดมีผู้ใดเด้อถามมาโอ้โหใครส่งข้อมูลมาให้เนี่ยจีนมาซื้อกิจการของโรงพยาบาลกิจการทางด้านการศึกษากิจการอาหารการกินเมล็ดพันธุ์พืชตัดต่อพันธุกรรมทำหมันพืชแล้วคนไทยจะทำอาชีพอะไรต่อไปนี่แหละครับต้องช่วยกันป้องกันนะครับเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจแต่เรื่องกิจการโรงพยาบาลเนี่ยครับที่บอกว่าเข้ามาทำ MOU ไว้ไงตอนต้นนะครับเข้ามารูปแบบนั้นใช่ไหมครับเมื่อเป็น MOU แล้วมันก็อ้างอิงได้ทีเดียวแต่ทำหายก็ทำไปทีเดียวนะลุงก็พยายามบอกแล้วว่าต่อไปนี้ต้องมีทางออกลุงก็ชี้ทางออกอยู่แล้วเรื่องสุขภาพก็ไม่เล่นก็ไม่ว่าอะไรกันนะใครทำแล้วก็ทำไปเถอะมันต้องมีคำว่าต่อไปนี้มันต้องรับผิดกับรับชอบลุงจะพูดจังนะครับต้องมีพรบ.ส่งเสริมอาชีพไงเห็นไหมต้องมีตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอาชีพผู้เชี่ยวชาญเอาให้เจ็บใช่ไหมเอกก็อ้างผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเนี่ยทำไปแล้วต้องรับประกันอย่างต่ำต้อง85%อัพนะครับคำที่จะใช้ว่าความเชี่ยวชาญได้นะครับฮับอย่างนี้ไปไกลกับลูกไม่ใช่ไหมไอ้พวกเชี่ยวชาญเนี่ยฮับพวกอาจจะบางทีนี้ไปไกลนะครับลูกไม่รับอยู่แล้วนะครับให้รู้ซะบ้างพวกปากดีๆระวังในโดนท้าเรื่องสุขภาพต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าจะมีคนท้าดวลนะวันบายวันให้ดูไปต่อไประหว่างหน้าเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะพวกกลุ่มอาชีพทั้งหลายต้องปวงอย่าระเริงนะครับเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาเอาแน่นะเพราะว่าเขาต้องการความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติซึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีนะครับมันต้องมีคำว่ารับผิดกับรับชอบเป็นหลักนะหน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบอำนาจเสรีภาพและอิสรภาพนะอิสรภาพคืออะไรคืออะไรเนาะนิวฟรีดอมประมาณนั้นนะครับฟรีดอมนะนิวฟรีดอมฟรีดอมเพื่อนแม่จะรู้ดีคำว่าฟรีดอมไอ้ลุงไม่ค่อยใส่ใจทักเท่าไหร่กลุ่มฟรีดอมโอเคนะก็มีแค่นั้นเองท่านชัยชุมพลโอเคมีนัดกับท่านชัยชุมพลนะรู้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่22นะครับอาทิตย์ที่22นัดกับท่านชัยชุมพลไม่รู้ท่านจะพาผมไปไหนไม่รู้หรอก